จอเลยมันขึ้นซ้ายมือบนก็สดมือถือก็ไลฟ์แล้วก็เอาไดโน่วันนี้นะ อะไรก็อะไรอยากมากกว่าเคยตื่นวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะเสียไปทำไม ผมก็ไปอย่างนั้นแล้วนะครับไม่เคยรอดสักทีแต่เกิดมาร้องเพลงไม่เคยจบไม่เคยจบเป็นเพลงถ้าฟังแต่เนี่ยจบไหมฟังแล้วจบมนุษย์ไอ้ดนตรีชนใดไม่มีดนตรีการชนนั้นบ่งบอกถึงสันดานชอบคนนักใจเปล่าด้วยนะจำผิดจำถือไปเรื่อยๆผมนะมันไม่มีทางไปไปกันก็ตกม้าตายกันบ้างถ้าลงเรือก็เรือล่มร่มมันตะลิงนี่แหละออกจากตะลิงล่มเลยวันนั้นครับ เอาสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาลจมาลจมาทำอะไรทำอะไรก็ทำสินะอยู่ที่ว่าใครจะให้ทำอะไรให้ก็บอกเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไข้นู่นไข้นี่ไข้หวัดนกหวัดกาไข้อะไรวัวบ้าบ้างประมาณนั้นครับไข้ยุงลายบ้างยุงก้อนป่อมเอาฮะจริงๆพวกนี้มันก็ไม่ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรนะการเป็นไข้ทุกๆครั้งส่วนตัวลุงออกนะมันบ่งบอกให้รู้ว่าร่างกายมันปรับตัวคืออะไรก็ตามที่เข้าสู่ร่างกายเราสิ่งที่แปลกปลอมก็แล้วกันเคยไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับแต่ก่อนร่อนชรายไม่เคยถูกสิ่งอื่นเข้ามาสู่ร่างกายเลยวันหนึ่งเดินป่ามั้งเดินในกรุงก็ได้อันนั้นก็บินมาแล้วหรือวิ่งมาแล้วนะมาชนเข้าให้วิ่งชนบินมาต่อยวิทมากัดจะเป็นผึ้งจะเป็นต่อจะแล้วตามทีทั้งหมดล้วนแต่สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแปลกมันปลอมเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายของเราเนี่ยโดยเนื้อแท้โดยปกติโดยธรรมดาโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะสร้างอะไรเซลล์มันสร้างตัวของมันเองดีกว่าเพื่อจะป้องกันมันเป็นสัญชาตญาณนะเป็นสัญชาตญาณอะไรก็ตามที่มาถูกเซลล์ในร่างกายของสัตว์โลกใดๆก็แล้วกันมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันร่างกายจะสร้างของมันเองแล้วก็รักษาตัวมันเองใช่ไหมทีนี้มันทำไมล่ะสิ่งแปลกปลอมที่ว่ามันโดนตัวเราตัวมนุษย์บรรณากันจะเป็นยุงกัดยุงต่อยก้นเข
ขียวก้นแดงก้นป่องก้นลายก็แล้วก็ว่ากันไปแค่นี้เนี่ยโดนเข้าไปแล้วร่างกายก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาก็ทำให้ตัวร้อนนั่นเองครับทำให้ตัวร้อนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาตัวเองมันเหมือนกับขึ้นบันไดครับนะมันขึ้นบันไดโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันเจอหนักทีนี้ก็เหมือนกับเจอพายุหนักๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่ามันสร้างไม่ทันหรือเปล่ามันปรับตัวไม่ทันก็เลยทำให้ล้มหายตายจากก็มีอย่างเงี้ยถ้าสร้างทันมันก็จะไม่เป็นอะไรนะอย่างว่าตัวร้อนหน่อยนึงอย่างนุ่งออกก็เจอมาเยอะทั้งแตนทั้งต่อทั้งแต่งูเนี่ยเคยไหมเนี่ยไม่เคยครับตะขาบเคยไหมเคยแมงงอดรู้จักแมงงอดไหมครับแมงงอดแมงเอาเรื่องนะแมงงอดไอตัวใหญ่กว่าแมงงอดเขาเรียกอะไรนะแมงงอดคือแมงป่องแมงป่องแมงป่องโดนตะขาบโดนงูไม่เคยแล้วมีอะไรแมงง่ามตัวที่มันใหญ่กว่าแมงป่องเรียกแมงอะไรเคยไหมจำไม่ได้ตอนนี้ไม่จำไม่ได้แมงผู้โอเคแมงผู้นี่เจอต่อเติมแมงผู้นี่เจอไอ้ที่มันเจอตัวนั้นนะครับถามว่ามันก็ตัวร้อนกันนะเออเป็นไข้อ่ะหลายวันเหมือนกันนะกว่าจะเอาอยู่ก็เท่านั้นจึงได้รู้ว่าอ๋อมันโดนต่อยแค่นี้ก็ร่างกายมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาทดแทนเพราะเด็กบ้านนอกเนาะเออโดนต่อยอ่ะเจ็บก็ร้องไห้กับเด็กๆใช่ไหมเจ็บปวดก็ร้องห่มร้องไห้ไปเออทนได้ก็ทนไปสุดท้ายก็ทนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมารวมความแล้วคือร่างกายเราก็สร้างภูมิต้านทานกันมาตลอดมาถึงทุกวันนี้อยู่กับธรรมชาตินะสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันก็สร้างขึ้นมาทดแทนป้องกันเอาไว้เป็นธรรมชาติของเองแต่ทำไมล่ะจึงล้มหายตายจากเยอะเหลือเกินเป็นได้ไหมครับทีนี้ถามกลับมนุษย์เราเนี่ยอ่อนแอตั้งแต่แรกเกิดแล้วนะมันเป็นได้ไหมทีนี้แรกเกิดแบบไหนน่ะไอ้ผมมันเกิดแบบธรรมชาติอ่ะแม่กำลังดำนาอยู่หัวซุกขี้โคลนจึกใช่ไหมมันเกิดกับธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดจาเรื่องธรรมชาติมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันไม่ได้แยกไปเลยอ้าวท่านเกิดตรงไหนเนี่ยเกิดนู่นโรงพยาบาลใช่ไหมล่ะอยู่ในอาณาบริเวณที่บอกว่าสะอาดห้องปลอดเชื้อนั่นแหละห้องปล่อยเชื้อห้องผ่าตัดผ่าต่อห้องทำคลอดอะไรก็ว่ากันไปนะถามว่าเวลาเกิดมาปุ๊บอยู่ในภายใต้อุณหภูมิของอะไรกันเห็นไหมภายใต้อุณหภูมิถูกปรับแล้วนะครับเอา20กว่าองศาของผมเนี่ยกลางนาเนี่ยโอ้โหมันกี่องศาก็30อัพอะไรบ้างเห็นมันก็ต่างกันก็แปลว่าเกิดในห้องปลอดเชื้อซึ่งมีความเย็นเป็นตัวหล่อหลอมห้อมล้อมกันอยู่ของผมไม่ใช่เลยเหมือนร่างกายมันถึงแตกต่างกันสรุปก็คือทำไมมนุษย์ยุคสมัยนี้โอ้ยบอบบางจังเจอยุงสองตัวแล้วก็โอ้ยจุดจะเป็นจะตายนั่นนะฮะก็คือภูมิต้านทานมันสร้างไม่ทันหรือมันไม่สร้างซะเลยขาดภูมิต้านทานอันที่ได้มาจากธรรมชาติมาจากการคลอดนู้นนะครับเอ้าถามว่าจริงๆเถอะใครผ่าออกเนี่ยใครโดนผ่าออกเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมฮะใครถูกเบ่งออกเนี่ยของผมเนี่ยเบ่งไม่เบ่งไม่รู้แม่กำลังดำนาอยู่ผมว่า
ท่านคงไม่ได้เบ่งสักแดดเดียวรุดดื้อใช่ไหมนึกว่ามันออกง่ายนั่นแหละออกลูกเนาะไม่รู้ใครเคยออกก็จะรู้เองนะครับผมไม่เคยแล้วครับแต่ผมรู้ว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนะ แรงเบ่งมีเท่าใดแรงบีบก็มีเท่านั้นเห็นไหมใช่ไหมนะโดนแรงบีบกว่าจะลุกมาได้โอ้โหแรงเบ่งมีเท่าใดแรงบีบมีเท่ากับเท่านั้นเนี่ยแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นถามว่าร้องไหมออกมาเนี่ยก็ร้องทุรายเนาะดีไม่สำลักน้ำรักษาน้ำทุ่งนาเนี่ยมันเจือไปด้วยขี้วัวขี้ควายมั้งเจือปนหมดก็คลุกเคล้าไปหมดเลยโอ้โหคงพิลึกเกือเนาะเนี่ยมันก็ต่างกันเกิดโดยธรรมชาติออกมาก็ถูกธรรมชาติชุบเลยนะซึ่งต่างจากเออในห้องปลอดเชื้อห้องสะอาดสะอาดใช่ไหมความอ่อนแอกับความทนทานมันก็แตกต่างกันตั้งแต่เริ่มเกิดใช่ไหมครับเนี่ยในความอ่อนแอนี่นะครับมันก็เลยทำให้เจออะไรนิดหน่อยก็ตัวร้อนเป็นไข้หายใจยังไม่ทันเส้นเลือดก็เปาะทำไมเส้นเลือดออกไวจังเลยไข้เลือดออกไข้เลือดออกของแค่นี้ก็เลือดออกเลือดไหลแล้วโอ้ยบอบบางไปหมดทุกวันโอ้ตายตายตายใช่ไหมอยู่ภายใต้ยาเกินไปหรือเปล่ากินยาเคมีมากไปหรือเปล่าใช่ไหมล่ะมันก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนแอจริงไหมถามไปถามมาครับฉีดวัคซีนก็ไปตั้งแต่ไหนๆนู่นใช่ไหมร่างกายจะสร้างของมันเองก็ไม่มีโอกาสได้สร้างเนี่ยเอาวิทยาศาสตร์กระตุ้นวิทยาศาสตร์มันเกิดที่หลังธรรมชาติไม่ใช่หรือคิดอย่างนั้นครับเวลาคิดธรรมชาติก็ต้องดูแลธรรมชาติโดยธรรมชาติของมันเองต้องเป็นเช่นนั้นใช่ไหมสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติมันอยู่ในตัวท่านนั่นนะครับที่ผมนะพูดจังพลังงานที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นฮะเป็นแหล่งเกิดพลังงานในร่างกายมนุษย์เป็นแหล่งเกิดเลยนะครับมันจะรับพลังงานมาจากไหนมันเกิดมาตามเผ่าพันธุ์ตามพันธุกรรมนั่นแหละครับใช่นะถ้าพันธุ์ดีดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูให้แน่ดูทั้งแม่ดูทั้งนางความหมายก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าเผ่าพันธุ์มาดีแข็งแรงดีลูกเต้าเหล่าก็จะแข็งแรงตามถึงมันก็มีน้อยรายที่เนี่ยมันจะหลุดโผนอกขุมนอกกองเข้ามามันก็จะมีน้อยรายใครจะจอยแจ็คพอตที่เนี่ยในแต่ละวงตระกูลของแต่ละบุคคลนะครับแต่เจอเพียงพอก็ดูแลกันก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมพันธุกรรมมันเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกลับมาเถิดกลับมาหาธรรมชาติธรรมชาติหรอกบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พูดกระจังคำพวกนี้นะครับนะวิทยาศาสตร์ให้เป็นตัวรองสิครับทำไมต้องให้วิทยาศาสตร์นำหน้าในเรื่องสุขภาพใช่ไหมมันไม่ไหวแล้ววิทยาศาสตร์ช่วยหน่อยประมาณนี้ครับให้ธรรมชาติช่วยกันก่อนช่วยเองก่อนประมาณนี้ครับผมว่านะต้องกลับขั้วความคิดกันใหม่แล้วมันถึงจะไปไหวนะครับเรื่องสุขภาพไม่งั้นไปไม่รอดจริงๆเนาะไปไหนก็เจอทางตันนะครับทุกวันนี้ก็บอกก็เป็นนู่นมาเยอะแยะเกิน1ในล้านมันก็มี1ใน5ล้านมันก็มีมันก็ใหม่มาเรื่อยแล้วพี่ก็ตราบที่โลกใบนี้มันยังหมุนอยู่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปของเก่าไปของใหม่ก็มาก็แข่นั่นเองคนเกิดก็ล้มหายตายจากไปคนเกิดก็มันก็ทดแทนไปไม่คิดอยู่ในวัฏฏะนี่ครับ
ที่อยู่ในวงกลมให้มันเป็นนะครับอยู่ไหนก็ต้องปรับตัวเนี่ยคำว่าปรับตัวนี่ก็คือเป็นสิ่งที่น่าจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดผมว่าหน้าวันนะอยู่จุดไหนก็ต้องปรับตัวคนไหนไม่ทันนะก็งับอากาศไม่เนื้อหาสาระบ้านเราทีวีแล้วก็มีให้ทุกแนวทางกันอยู่ในการที่จะช่วยตัวเองนะครับนะงับอากาศไทเทนแมนเขาก็ทำหน้าที่นี่ของเขาอยู่ใช่ไหมวันดีคืนนี้เขาก็ลุยของเขาแหละคนนึกสนุกก็ลุยเขาไปเรื่อยนะครับทำนอนนี่ใช่ไหมค่อยๆฟังค่อยๆเป็นจับเขาจับความได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เชื่อหายแต่ประการใดก็เชื่อว่าไม่ได้เอาอะไรยัดเยียดให้กับใครในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอยู่แล้วแหละใช่ไหมก็ค่อยแชร์กันไปเห็นทางเห็นทางนั่นๆๆโอเคไหมชนแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะผมก็พร่ำไปเรื่อยพร่ำไปพร่ำมาถามจริงแต่ไม่รำคาญเสียงลุงหอกเลยมีไหมไม่รำคาญเสียงลุงหอกเลยโอ้ยหน้าตาอย่างเงี้ยมันไม่รำคาญเออดูสิรำคาญแล้วไม่รำคาญรำคาญก็บอกมาแค่นั้นเองนะครับโอ้มาถึงก็พรวดเลยยาวเลยนะเอาด้วยความยินดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพโอเคถามแถ่อะไรก็ถามมาเด้อทีนี้หนูโดนแล้วค่ะห่วยยังไม่ทันอะไรก็โดนแล้วเหรอฮะหนูดูสิหนูโดนตัวอ๋อปะเถื่อยหนูโดนตัวต่อหัวเสือต่อยไป44ตัวรอดมาได้ต้องหยุดเรียนอยู่7วันนะ44ตัวเหรอรอดเนี่ยโอ้ก็แปลว่าได้เจอจังหนับนั่นแหละครับก็คือได้รับภูมิต้านทานอย่างมากกรณีนี้ฮะได้รับภูมิต้านทานมาอย่างรุนแรงเลยเชื่อขนมไม่อยากกินได้ก่อนเลยแล้วถ้าเกิดมาไปเป็นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเพราะมันรอดมาได้อย่างนี้ก็แปลว่าได้รับภูมิต้านทานจากธรรมชาติก็ให้มาเต็มเต็มใช่ไหมใครกับเมื่อกี้เนี่ยสิชื่อหนูโดนตัวต่อหัวเสือต่อย44ตัวรอดมาได้ต้องหยุดเรียน7วันโอเคเอาเสามุ้ยเหรอมุ้ยสกุลนามเหรออ๋ออ๋อก็แปลว่าแข็งแรงนะทางนั้นนะเห็นไหมโดนสมองก็ดีมันจะรู้ว่ามันเป็นยังไงโดนแล้วมันก็เจ็บสินะโดนของนอกกายต่อยเข้ามาทิ่มเข้าไปเนื้อเข้าไปหนังเนี่ยเห็นไหมเอาล่ะเอ้าใครโดนอะไรบ้างทีนี้โดนมดตะนอยแต่ผมแพ้มดตะนอยจริงๆนะแพ้จริงๆนะตัวเล็กนี่เดี๋ยวไปแพ้มันได้ยังไงโอ้โหชนกับช้างมาหลายเชือกแล้วไม่เป็นไรก็แพ้มันแต่หน่อยโอ้ดูงอกหมดสภาพเลย นี่นะเขาบอกว่ามันต่างกันมันแพ้ต่างกันมันแพ้ทางกันมันแพ้ทางกันอย่างเสือเนี่ยมันแพ้แมวใช่ไหมจระเข้แพ้จิ้งจกใช่ไหมครับมันแพ้ทางกันนั่นๆๆๆใครจะเข้าป่าถ้ากลัวเสือก็ต้องเอาแมวไปด้วยหอบแมวไปด้วยแล้วแมวมันจัดการเสือเองมันแพ้ทางกันไม่พูดเล่นนะที่ว่านั่นๆๆก็แค่นั้นเองนะครับแมวคือส่วนย่อของเสือทำไมล่ะเก็บตัวย่อไว้ตัวขยายมันหนีมันไปเองได้กลิ่นมันก็ไปแล้วเสือได้กลิ่นแมวผมไม่พูดเล่นนะเรื่องพวกนี้อันนี้ได้มาจากพระราชบิดาของผมเองพ่อผมนั่นแหละเวลาเข้าป่าเข้าดงก็มีสิ่งนี้ติดตัวเอานะครับโอเคนะเราสู่กันฟังคนไหนไม่คุ้นไม่เคย
ต่างคนต่างเกิดแต่ละสถานที่ลุงหอกก็เกิดในรูปแบบของลุงหอกมีอะไรก็เล่าสู่คนในเมืองฟังประมาณนั้นคนในเมืองก็ไม่เคยเจอมั้งท้องไร่ท้องนาเนี่ยบางคนไปเจอวัวยังบอกว่าควายเลยนะครับจริงนะไปเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์คนในเมืองแล้วเจอวัวอยู่ฝูงหนึ่งประมาณ12ตัวก็จะบอกว่าควายควายควายเลยก็ดีเหมือนกันนะจะได้รับรู้เรียนรู้โอ้วัวเป็นงี้ละควายไม่งั้นเด้อมันก็รู้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นแล้วพี่ก็นั่นนะเรียนรู้รับรู้ไปด้วยกันอ้าวมีคำถามไหมครับทีนี้มีก็มาเลยนะช้านะช้าถามว่าวันนี้ไปทำอะไรมาลุงหงอกโอ้ยก็ไปตามประสาแล้วสนุกแต่วันนี้กับเด็กป.4 สนุกเยอะเลยใครติดตามเฟซวันนี้ที่จังหวัดนครปฐมนะเด็ก200กว่าชีวิตเรียบร้อยเด็กดีจังถือว่าใช้ได้ครับครูบาอาจารย์อบรมดีผู้ปกครองก็มอบความไว้วางใจกับโรงเรียนโรงเรียนเขาก็ดูแลดีแต่พอเวลาเขาอยู่ในกิจกรรมรวมกันแล้วไปด้วยกันดีฮะก็ใช้ได้นะแจ๋วเลยนะครับมาถึง YouTube สิว่าไงชาว YouTube โป๊ะเชเชียโอเชแล้วนะครับเชียชัวชัวแล้วนะต่อมาก็ช้าทีเนี้ยเชียชัวช้านะใช่ไหมไปไหนได้เสียงเชียชัวช้าหมุนติ้วๆสิอีกแล้วโอ้เป็นไงอันนี้จะเสียงเชียร์ชูชาโอ้เพิ่งมาโอ้อ้าวมันติวติวสิตกใจเลยปิดเสียงปิดเสียงมาอ่ะมีใครถามมาบ้างเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหมีคนเดียวในจอเนี่ยกนกวันจิตผู้พักดีค่อยๆไล่มาว่าไปมีคอมเมนต์นิดเดียวฮะห้ามทวงหนี้ทวงแล้วที่หนี้กรรมมันทวงได้นะครับแต่หนี้ทางโลกไม่เอานะหนี้ทางโลกไม่ให้ทวงนะหนี้ทางธรรมเหรอเอาเลยลุยแล้วนี่กรรมเก่าหนี้กรรมใหม่เอามาเลยพวกหนี้กรรมมาเยอะทวงไปเยอะนี่กรรมจะจัดการเองดีไหมพี่ผมเคยโดนตะขาบกัดตอนนั้นปวดมากจังเลยผมนอนทำสมาธิทั้งคืนตื่นมาตอนเช้ารู้สึกดีขึ้นมามากครับใช้ได้โดนซะมั่งความเจ็บปวดเป็นยังไงนะครับผ่านมาได้เป็นไงโดนซะมั่งก็ดีเหมือนกันก็เป็นการเรียนรู้นะครับอย่าไปโต้ใจมันของแค่นี้เนื้อนั่นสัตว์มีพิษต่อยนู่นนี่นั่นคนนี้กลัวจังโอ้ยอย่าไปกลัวมันต่อยมาก็วิธีนะครับมันมีวิธีง่ายๆนะของเรานะฮะปัสสาวะของเรานั่นนะครับเจอพวกนี้กัดก็เยี่ยวราดเลยจำครับตัวนี้จำปัสสาวะของเราน้ำลายของเราเนี่ยฮะพูดเล่นนะน้ำลายเราเนี่ยครับสังเกตสุนัขไหมฮะเวลามีแผลมันเลียเดี๋ยวมันก็แผลก็หายแปลว่าน้ำลายเป็นยานะไม่พูดเล่นนะน้ำลายเราเนี่ย
ธรรมชาติก็ให้มาเลือกใช้สิพี่ก็ใช่ไหมล่ะปัสสาวะก็ได้เยี่ยวก็ได้เยี่ยวราดเลยคนโอ้สบายสบาย นั่นหนูโดนตะขาบตะขาบกัดเกือบตายฉีดยาชายาแก้แพ้ยังเอาไว้อยู่มาหายภูมิปัญญาชาวบ้านมาหายก็เพราะภูมิปัญญาชาวบ้านเขาทำไงทีเนี้ยคุณอะไรสีไพรนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านเขาทำยังไงมีฝนไหมมีกินไหมรากไม้เนี่ยรากไม้มีพวกแก้พิษผมรากไม้ครับครับยูทูบไม่มีเลยครับไม่มีใครถามยูทูบเลยมีบอกคุณพันนันเนี่ยมือใหม่นะครับหน้าใหม่นะครับคุณพันนันนะครับยินดีด้วยครับท่านที่เป็นหน้าใหม่นะครับส่วนหน้าเก่าเราก็รู้กันมานานเอ้าหน้าใหม่มาก็ถามหน่อยเดี๋ยวเกรงใจฮะวันนี้เด็กถามปุ๊บผมแจกเงินนะตั้งคำถามคำเดียวเด็กไทยเราไม่ค่อยจะนะถามไม่เป็นวัดเวนแววายหูหูมูฮุสไม่เป็นเลยโอ้ยต้องถามนะฮะต้องฝากลูกหลานให้ถามครับอย่าไปรำคาญลูกหลานนะฮะเวลาหลานก็ถามนู่นนี่นั่นห้ามไปเบรกเด็กเช่นครับว่ารู้มากไม่เอานะครับรู้มากจังยังกับผู้ใหญ่นั่นถือว่าเป็นภาษาเบรกเด็กนะครับไม่รู้ว่ารู้มากเราต้องการให้ลูกหลานรู้มากใช่ไหมล่ะเขาสงสัยเขาก็ถามผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่ตอบใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปรำคาญลูกหลานเขาถามต้องเปิดโอกาสให้เขาถามไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำสมาธิรู้สึกสู้ซ่าตามตัวสู้ซ่านะสู้ซ่านะสู้ซ่านะย้ำสู้ซ่านะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าปิติปิติแปลว่าขนลุกขนพองสู้ซ่าวูบวาบนั่นแหละนั่นก็คือได้นะครับได้พลังงานจากสมาธิมันมีการตอบสนองมาทางด้านของร่างกายนะครับมันมีว่าปิติสุขเอกคตาไงปิตินะครับนั่นคือใช่ครับคุณณทิเบตจำตอบแล้วจำนะดีของดีครับก็ตามดูตามรู้มันไปมันจะสู้ซ่าวูบวาบก็ปล่อยมันไปใช่ไหมไม่มีพวกนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยของดีๆทั้งนั้นอย่าไปโต้ใจกันแล้วกันนะครับเดิมไม่มีใครบอกก็ตกใจมันของธรรมดาก็เลยกลัวใช่ไหมกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแล้วมนุษย์จริงใช่ไหมความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นหักลำเลยครับกลัวเจ็บกลัวตายแต่มีทุกคนกลับหักลำความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นทีนี้อย่างผมมันเรียนรู้โดยธรรมชาติมันเข้าใจโดยธรรมชาติของมันเองไม่มีใครที่จะมา อะไรนะชี้แนะชี้นำมันรู้มันเองมันปรับตัวมันเองใช่ไหมเพราะอยู่กับธรรมชาติก็ต้องให้ธรรมชาติสั่งสอนแล้วก็เรียนรู้จากธรรมชาตินะครับแล้วธรรมชาติเนี่ยมันก็จะดูแลมันเองเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจทุกคนทุกท่านเถอะหลายๆอย่างก็จะดีวิทยาศาสตร์ยกย่องเฉพาะของใช้เครื่องทุ่นแรงเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟนะมอเตอร์ไซค์เครื่องจักรเครื่องยนต์โอเคไหมเตารีดไฟฟืนไฟฟ้าอย่างเงี้ยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอย่าไปยอมรับตรงนั้นซะว่าเออยอดเจ๋งเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือนก็คือวิทยาศาสตร์ในครัวเรือน
มันได้รับความสะดวกสบายอย่างแก๊สก็เหมือนกันก็มาจากกลุ่มเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ยกย่องประเภทนั้นไปนะครับส่วนที่จะมากินมาทามาฉีดอย่าไปยกย่องครับอย่าให้มันเข้าร่างกายได้ดีที่สุดใช่ไหมล่ะเข้าไปมันก็จะอยู่ในร่างกายเราไม่ออกนี้ไปไหนแล้วก็เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งอยู่ในร่างกายเสร็จแล้วร่างกายนะมีสิ่งที่ของแปลกปลอมสู่ร่างกายร่างกายมันก็สร้างเซลล์ขึ้นมาห่อหุ้มซะนี่นึกออกไหมเหมือนวันก่อนผมพูดเรื่องของอะไรเดี๋ยวนะอันที่เขามาคล้องคอไข่มุกไข่มุกของแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในหัวหอยกาบเหมือนเสร็จแล้วก็หุบเอาไว้ทีนี้ห่อเอาไว้เซลล์มันก็สร้างมาห่อหุ้มเหมือนกันวิทยาศาสตร์พวกหยุกยาใส่เข้าไปในร่างกายมันทำลายไม่หมดมันก็เลยตกค้างนะเซลล์ที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติมันก็ดับไปตามธรรมชาติมันไอ้เกิดมาธรรมชาติมันก็มาห่อหุ้มทีก็ขยายตัวต่อทีนี้ครับขยายไปด้วยข้างในมันก็เป็นพิษทีนี้ใช่ไหมฮะก็เหมือนไข่เน่าอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมไข่เน่ามันเน่ามันเหม็นห่อไปนานๆมันก็เน่าอ่ะวิธีการคิดในเชิงธรรมชาติก็ต้องคิดเช่นที่ว่านี้เพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปนะครับอย่าให้วิทยาศาสตร์เข้าปากเข้าจมูกเข้าผิวหนังแปลว่าอย่าไปฉีดมันแบบว่านั่นๆๆยิ่งพวกเป็นไข้เนี่ยโอ้ยสบายนะตัวร้อนเอาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดเห็นไหมห่อเข้าไปที่คอพันคอไว้เงี้ยชุบเข้าไปในจักระแร้บ้างเงี้ยยัดเข้าไปในขาหนีบเงี้ยเนี่ยมันจะดูดเอาความร้อนในร่างกายออกมาเองความเย็นจะดูดเองมันจะซึมซับออสโมซิสของมันเองนะครับเห็นไหมต่อมาก็นอนคุมโปร่งซะทีเนี้ยเพราะเวลามันร่างกายร้อนเนี่ยภายในร้อนแต่ภายนอกผิวกายเนี่ยอุณหภูมิมันต่างกันผิวกายมันก็เย็นเย็นก็คือหนาวใช่ไหมเวลาตัวร้อนมันจะหนาวมันจะเย็นมันเย็นนอกร้อนในผิวกายมันจะเย็นเย็นก็คือหนาวห่มผ้าไม่พอนอนคุมโปร่งเอาไอเราหายใจออกมันอุ่นนะเนี่ยดูไว้เวลาหายใจออกเนี่ยนะครับเพราะโดยปกติแล้วเวลาตัวร้อนภายในมันร้อนใช่ไหมล่ะเวลาหายใจมันก็โอ้โหอุ่นหรือว่าร้อนออกมาตามลมหายใจเลยเนี่ยความอุ่นอย่าทิ้งในไปไหนนอนคุมโปร่งเลยเอาความอุ่นนี่เนี่ยมันจะมาเคลือบผิวเราให้เกิดความลดความเย็นออกไปขณะเดียวกันเนี่ยขุมขนมันก็จะเปิดนะเปิดเหงื่อแตกเพราะเหงื่อแตกซ่าเข้าไปนะโอ้ข้างในมันก็จะออกความร้อนจะออกแค่นั้นก็ปรับสมดุลได้แล้วจ้าคิดอย่างธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับไปกินยามันได้อะไรไปสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเลยโอ้ยจริงๆปกติแล้วพวกเป็นไข้เนี่ยโดยส่วนมากมันจะหายเองนะครับไอ้ที่มันแปลกเพราะว่าร่างกายมันบอบบางเส้นเลือดแตกไข้เลือดออกที่เขาว่าแหละพอเป็นไข้ตัวร้อนคำว่าตัวร้อนหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกตินะหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติเร็วกับแรงมันจะเร็วกว่าเหมือนความดันจะมีมากกว่าปกติเมื่อมีความดันมากขึ้นเส้นเลือดมันเปราะบางเห็นไหมครับมันก็แตกเลือดก็ออกเลือดออกภายนอกภายในออกตาออกจมูกออกภายเอาไว้ว่าภายในมันจะเหลือแล้วเนี่ยเห็นไหมครับออกภายในไข้เลือดออกไข้เลือดออกคือตรงนี้แหละครับใช่ไหมเมื่อรู้เช่นเห็นชาติบันแล้วลุงหงอกเล่าให้ฟังแล้วก็ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไงอย่าลืมนอนคุมโปร่งครับที่ว่ามันจะหายเร็วนะครับผิงไฟก็ไม่สู้นอนคุมโปร่งผิงไฟมันก็ได้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็โอเคนะก็ห่มใส่เข้าไปก็ไม่อยู่เหมือนกันจริงนะมันหนาวเย็นสั่นกัก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 ผมนี่เจอกันมาแล้วผมหนึ่งเจอความหนาวมากี่ครั้งเนี่ยเกือบตายนะไม่ธรรมดานะครับหนึ่งไปญี่ปุ่นคราวนั้นก็เจอไปเยอรมันก็เจอ
แต่ไปรัสเซียไม่เจอก็มันก็ระวังเนาะอย่าให้มันถึงจุดพีคสิครับใช่ไหมมันหนาวเย็นจริงนะฮะแต่เรารู้จุดพีคมันอยู่ตรงไหนพอรู้จุดพีคแล้วก็ทำไงต่อไม่รู้กอดตัวอยู่เนี่ยครับแม้แต่ไปสลายปลาบึกเหมือนกันหนาวนั่นน่ะห่อตัวอยู่เลยมันทั้งลมทั้งฝนน่ะหนาวห่อคุมไปหมดเลยนะโอเคไหมมันก็ต้องปรับตัวก็แค่นั้นเองนะครับนะ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 เอาละตรงไม่มีใครถามเลยเลยนะว้ายให้ลุงออกพร่ำอยู่คนเดียวแล้วไม่จงจานลุงออกบ้างเลยเนาะพี่ก่อนนะต่อลมหายใจให้หน่อยสะกิดตอมให้หน่อยจ้าโดยคำถามมานะครับทำไมผมถึงชอบจังคำถามเนี่ยทั้งหลายทั้งโลกเขาจะหลีกคำถามนะกลัวจนตรอกลุงออกนี่สบายเลยมาเยอะมีปัญญาถามนั่นนะถามแล้วก็ถามมาจะลุยให้เองคุณจิรานันโอเคนะครับคุณจิรานันโอเครับแซบครับโอ้ยถามมาหน่อยสิไม่ถามผมไปแล้วไปจริงๆนะนี่2:47ก็ไปแล้วนะครับหมดสะกิดให้น้อยพี่ก็ เอ้ารอให้สะกิดไม่สะกิดก็วันนี้ก็เด็กนะฮะโบกมือเนี่ยฮะผมบอกหลายครั้งนะโบกมือ หน้าจอก็ได้รับแชมป์วันก่อนนะครับบุบบับหน้าจอนะเอาต่อไปวันที่7นะวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยครับเป็นวันที่บรรยายธรรมบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะจะบอกธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติบรรยายเรื่องราวธรรมชาติแต่สิ่งที่มันเหนือกว่าธรรมชาติก็คือพระธรรมนั่นนะมานะครับพยายามรีบมาอาหารการกินก็มีตามเกิดใครมีก็ติดไม้ติดมือมาร่วมด้วยช่วยกันก็กินกันก็แข่นั่นเองนะครับจะมีอะไรแข่กินกันใช่ไหมไม่มีก็แม่ครัวเขาจะจัดการตามดูตามรู้ลุงงอกอ้าวตามดูตามรู้น่าจะมีนอกเหนือจากนั้นหน่อยครับไปจำใครมาบ้างก่อนไม่เป็นไรนะจำมาจำผิดจำถูกมาดูสิความสงสัยที่เคยจำเข้ามาเขาพูดว่าเช่นนั้นพอเวลาถามลุงออกลุงออกจะตอบว่ายังไงเนี่ยแต่ผมไม่ได้ตอบในเชิงไปเบรกเขานะครับเป็นเพียงพื้นฐานเป็นคำถามนะครับไม่ใช่ไปตอบแล้วไปยกตนข่มท่านสิผมไม่ทำนะแบบนี้รู้ไหมนะครับไม่ทำนะงั้นเราจะไม่ทำงานประเภทนั้นนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ดีมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กรุ่นต่อไปแม้ว่าจะสะใจโดยคำตอบแต่ก็รู้ว่าอนาคตเด็กจะมาเจอคำถามคำตอบที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ผมไม่อยากจะให้เด็กเกิดหลังมาถอนงอกลุงงอกโอ้ยก็แย่สิพี่ต้องกันหน่อยกันไม่ให้เด็กรุ่นต่อไปมาตามถอนงอกลุงออกก็เลยต้องเผื่อไว้นะพี่นะขอให้ถามหน่อยก็ไม่ได้ผมก็ไปต่อไม่เป็นเหมือนกันนะพี่ยิ่งวันนี้สนุกกับเด็กจนกระทั่งหมดแรงเลยเล่นกับเด็กหมดแรงเลยลุงครับจิตวิญญาณใช่สิ่งเดียวกันไหมครับจิตวิญญาณใช่สิ่งเดียวกันไหมนะโอ้ยพูดกันมาหลายร้อยคนเลยนะ
กลุ่มจิตวิญญาณผู้นำทางวิญญาณผู้นำทางจิตวิญญาณคดีไหมครับหมอผีสิครับแบบนั้นหมอผีสิครับผู้นำจิตวิญญาณหมอผีถ้าผมตีความนะผมตีความก็คือพวกหมอผีพวกไล่ผีไล่สางนั่นนะครับลุงงอเลยต้องก้าวข้ามสิ่งนั้นนะครับผีไม่มีหรอกผีไม่มีถ้ามีแล้วบอกดูสิผีเป็นตัวไงสวยไหมถ้าสวยขอนอนด้วยดีไหมเนี่ยไปนู่นเนี่ยว่านอนกับผีที่ว่านอนกอดผีที่เป็นตัวไงอย่างเงี้ยถ้าเจอลุงงอนะต้องรู้วิธีเนี่ยครับเอาละจิตวิญญาณใช่สิ่งเดียวกันไหมครับคำตอบนะจิตวิญญาณเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นภาษาเก่ากันแล้วกันนะภาษาเก่าก็พูดกันมาหลายร้อยเป็นหลายพันปีแล้วพวกนี้จิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่คือภาษาไทยเนาะจิตวิญญาณถ้าจากถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาจะว่าไงเนาะเดี๋ยวนี้spiritual soul เออใช่หรือเปล่าเห็นไหมเมื่อไม่เข้าใจความหมายของภาษาเขาเราก็ไปต่อไม่ได้ก็รู้แต่ว่าเออเขาพูดแค่ spiritual นะกลุ่มนี้ฮะที่เขาเรียกว่ากลุ่มจิตวิญญาณผู้นำทางจิตวิญญาณแต่หากว่าผู้นำทางจิตวิญญาณถ้าตรงนั้นนะผมจะแปลว่าโอ้หนีไม่พ้นหมอผีหนีไม่พ้นพวกพิธีกรรมพิธีกรรมสืบสานมาเก่าๆตีคล้องตีกลองมั่งไล่ผีไล่สางไปเนี้ยของหมู่บ้านของตำบลของอำเภอที่ผ่านมาเขาก็อยู่กันได้เขาก็พากันสืบสารสืบอะไรนะสืบความเป็นมนุษย์มาถึงทุกวันนี้ได้ผู้นำประเภทนั่นนะครับโอเคนะถามว่าถ้าถามผมนะเอาละจิตคืออะไรอย่ามารวมกันทีนี้จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานี่ความหมายของคำว่าจิตและคำว่าวิญญาณทีนี้วิญญาณมีไหมลุงออกตอบว่ามีแน่นอนวิญญาณมีแน่ๆแล้ววิญญาณมันคืออะไรตอบเลยคือพลังงานไม่บริสุทธิ์เห็นไหมมันมาจากคำสองคำฟังให้ดีครับคำที่หนึ่งเป็นภาษาทางพระพุทธศาสนานะฮะสิ่งนั้นมีคำว่าขันห้ารวมคำว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณคำเนี้ยในเรื่องของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงเนี้ยแปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ทันทีเลยเห็นไหมครับทีนี้อีกวิญญาณอยู่คำหนึ่งมาจากคำว่าอวิชชาเกิดสังขารก็ปรุงแต่งทันทีเลยพอปรุงแต่งเกิดวิญญาณขึ้นมาทันทีวิญญาณคำนี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับอวิชชาเนี่ยมันคือมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วอวิชชามันเป็นคำมันหมายความว่าดำมืดสนิทนะเอ้าถ้าบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ส่วนดำกันแล้วกันอ่ะโอเคมันบริสุทธิ์ส่วนดำพอเวลามันเกิดมาปุ๊บมันเกิดการปรุงแต่งก็แปลสะสางกันโอเคมันสะสางกันปรุงแต่งก็นึกซะว่ามันสะสางกันมันทำลายล้างกันนี้ดีกว่าก็เลยเกิดเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เรียกว่าวิญญาณโอเครูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จากหัวข้อธรรมขันธ์5โอเคนะครับส่วนวิญญาณมาจากปฏิจจสมุปบาทอวิชชาสังขารวิญญาณตัวเนี้ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจิตวิญญาณที่ว่านี้ทำมาเหมือนกันไหมสิ่งเดียวกันไหมตอบว่ามันไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมโอเคนะ
จิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญปัญญานี่ดวงออกนะเพราะนั้นต้องแยกให้ได้นะหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจโอเคนะคุณณบดินเอ้ยณทิเบตโทษทีเลยครับโอเคนะ get into แปลว่าเข้าใจเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงเข้าถึงก็นำพาสมาธิสมาธิทำกันเดี๋ยวเข้าถึงมันเองโอเคไหมตามดูตามรู้ไปต่อประมาณนั้นนะครับชัดเจนนะเย้ชัดเจนนะเย้ไปต่อไอ้ลุงงอกนะครับอ้าวมีอะไรเงี้ยลุงครับเคยได้ยินเขาเสกหนังควายเข้าท้องมีจริงไหมมีมีวัวธนูนะมีตะปูเสกเข้าท้องนะมีนั่นคือไสยศาสตร์ไสยเวทแหละครับมีแน่นอนนะครับมีแน่ๆนะครับโอเคนะเอาซะว่าทุกวันนี้มีทุกวันนี้ก็มีวิธีการที่มันทำไมมันถึงไม่สามารถเสกเข้าท้องลุงออกได้หรือมันทำไมไม่สามารถเสกเข้าท้องได้ทุกคนโอเคไหมคำถามทำไมถึงเสกเข้าท้องไม่สามารถเสกเข้าท้องได้ทุกคนฟังให้ดีนะครับตัวนี้มันเป็นภาคความรู้เลยนะครับภาคความรู้ ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เสกนั้นควายเข้าท้องถามว่าคนกลุ่มหนึ่งมนุษย์กลุ่มหนึ่งแล้วกันเราเรียกว่ากลุ่มที่อยู่ในป่าเขาหนองไพรกลุ่มหลังเขาคือความคิดในเชิงธรรมชาติความคิดเขาก็อยู่หลังเขานั่นนะครับพวกพิธีกรรมโอเคไหมทำนู่นเนี่ยพวกหมอผีหมอสางนี่จะว่าเนี่ยครับเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องขององค์ความรู้ทางด้านภาคในเมืองนี่ดีกว่าก็เลยไม่มีความคิดภาคในเมืองนะก็เลยไม่มีความคิดทางด้านภาควิทยาศาสตร์โอเคไหมมีแต่มีความคิดความจำในภาคของธรรมชาติโอเคนะทีนี้คนที่เขามีความสามารถเฉพาะตัวสามารถพิเศษที่ว่านี่เนี่ยนะเขาเรียกพิธีกรรมกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นศาสตร์อีกอันนึงเรียกว่าศาสตร์ดำศาสตร์มืดศาสตร์บอดเรียกว่าไสยศาสตร์โอเคนะเอาล่ะวิธีการที่เขาเสกขอทอวิธีการเขานะถ้าเขาเห็นใครก็ตามอยู่ในหมู่บ้านของเขาตำบลเขากันแล้วกันเอาแต่ว่าตำบลที่ว่านี้อยู่หลังเขากันแล้วกันนะจำลองภาพหมู่บ้านอยู่หลังเขาคือไม่มีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ถึงโอเคนะเอาล่ะในขณะนั้นก็มันก็คุยกันเนาะเห็นหน้ากันประมาณนั้นนะครับถ้าเขาคิดบั่นไส้ใครหรือใครไปทำให้เขาคือคนที่เขาเก่งทางด้านเนี้ยมนุษย์พันนี้เขาจะพูดเลยว่ามึงไม่เชื่อกูไงกันนะพวกนี้ก็จะกลุ่มที่เป็นลักษณะว่าคือจะพยายามบีบบังคับให้ผู้คนเชื่อโดยอุปนิสัยจะขอเขาแล้วนะเขาเรียกว่ามีเวทมนต์มีคาถามีความยิ่งใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็ว่ากันไปมึงไม่เชื่อกูรู้ไงกันระวังเถอะเดี๋ยวมึงฝันร้ายไม่เกิน7วันหรอกเดี๋ยวก็รู้กันว่าไผเป็นไผประมาณนั้นวิธีการที่เขาใช้เขาก็จำมารูปร่างลักษณะของเราเนี่ยครับนะหรือทำไมของกินของใช้ก็ได้ของใช้เสื้อผ้าอภรรท์ได้หมดนะครับนะรูปภาพภาพถ่ายได้หมดนะครับเขาก็เข้ามาเข้าสู่พิธีกรรมพวกนี้มันจะมีแรงขับคือไสยศาสตร์มันเป็นพลังงานมืดพลังงานบอดพลังงานนะบนคาถาคมหูยจำคาถาคมตึงตังตึงตังสวดสามวันทั้งคืนนะสวดอัดสวดขยี้สวดแหลกลานอันนี้สวดเขานึกถึงภาพคนๆนั้นนั่นนะมันก็จะไปตามความนึกภาพนะคนนั้นก็เจอเลยดิ้นชักดิ้นชักงออะไรแหละอันนี้วันนี้ก็เจอหนังควายเข้าท้องมันก็มีฝ่ายแก้ทีนี้ไอ้ถนนสายนั้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่นะครับถนนสายนั้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่โอเคมั้ยมันมีคนใส่แล้วมีคนแก้โอเคนะถ้าคนแก้ก็ใส่กลับคืนมาอีกทีนึงมึงมาจากไหนไปที่นั่นประมาณนั้นครับเช่นมาเขาเจอหนังควายเข้าไปในท้องเขาออกแล้วเขาเสกบนเหมือนกันเจอตะปูในท้องเอาตะปูมาเหมือนกันโอเคไหมครับเอามาปุ๊บก็เสกเฮ้ย
มึงแน่นักหรอในย่านเนี้ยกูว่าหนึ่งไม่เป็นรองใครแล้วว่ากูหนึ่งต้องอูนะวะมึงรู้กูไหมว่ากูไผ่มันไผ่มึงรู้เปล่างั้นไปของมาจากไหนก็ตามทีมึงจงกลับไปที่เดิมแล้วก็เสกไปที่เดิมเจอไอ้หมอผีคนแรกนะฮะมาเจออีกแล้วก็ไปหาอาจารย์ต่อโอเคไหมไปฝึกปรืออีกทีนี่ฝึกวิทยายุทธเอาแขนกล้าไปเอาก็เลยกันอยู่งั้นแหละครับนั่นนะพวกหมอผีรู้ตายไปข้างหนึ่งกันแล้วกันโอเคไหมครับหมดโคตรหมดใจไปข้างหนึ่งกันแล้วกันโอเคไหมนั่นคือวิวัฒนาการเขาไปชนนั้นโอเคนะกลับมาทำไมถึงบอกว่าใส่เข้าไปใส่ทุกคนมันไม่ได้เพราะว่ามันมีคนมนุษย์กลุ่มหนึ่งเข้าใจเรื่องธรรมชาติศึกษาธรรมชาติโอเคไหมธรรมชาติก็กลุ่มที่ยึดในเรื่องของพระศาสดาที่เขาให้ไว้โอเคนะพระศาสดาเขาสั่งสอนเรื่องอะไรก็พวกทำดีหนีชั่วกลุ่มวิชานี่เห็นชั่วเป็นดีโอเคไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นโดยอุปนิสัยใจคอเขาก็ได้ดีได้ทีขี่ม้าไล่ได้คืบเจ้าสอนและสอนเจ้าวาไม่รู้เจอประเภทเนื้อกว่าเขาก็ลุยอยู่ตรงนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งด้านขาวนะครับเมื่อกี้พูดถึงด้านดำนะครับ นี่ด้านขาวด้านขาวก็ทำดีหนีชั่วนะกลุ่มนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาตัวเองมึงใส่มามันก็กระดอนกลับอย่างนี้เหมือนกันท่านใดก็ตามที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็นหมอผีใช่ไหมแน่นักหนาหรือยกมือไหว้ก่อนนะเลิกได้เลิกซะนะครับมันหมดยุคแล้วจ้าพอแต่ครับสงสารมนุษย์เถอะเขาไม่รู้ไม่ชี้อย่าไปรังแกเขาเลยถ้ารังแกลุงงอกเอ้าใส่ไปเลยทีนี้มาเยอะๆหนึ่งเดียวอย่ามามาไปเผารถไฟดีกว่าเห็นไหมท้ากลับเลยยอมรับว่ามีจริงๆนะครับผมก็บอกว่าพอแล้วนะครับพิปานาญาติโกโหติกาเรื่องนั้นนะเพราะว่าท่านจะเจอของท่านเองเกิดไปเจอบุคคลเขาไม่รู้วิชีอย่าลืมนะครับว่าผู้เขาบรรลุธรรมเนี่ยเขาจะแก้ผ้าเดินยังได้นะให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบไว้นะครับทำไม่รู้วิชีเนี่ยคนบรรลุธรรมไม่ได้นะเขาเสยแซงแกล้งเป็นบ้าเป็นบอได้สบายแล้วครับใช่ไหมแล้วก็ไปใส่เขากระดอนกลับทันทีเลยครับนะให้โทษแก่เขาเท่านั้นถึงเราจำเป็นหลักได้เลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันตัวเองลุงออกหวังดีทุกคนอย่าทำเขาเลยครับท่านที่มีความสามารถเก่งกาจทางด้านไสยศาสตร์ไสยเวชสักวันมันโดนตัวเองโดนไม่พอโดนคนในครอบครัวลูกเมียด้วยครับเจอลูกเมียก่อนเจอลูกก่อนให้เจอเมียทีหลังด้วยบอกให้ทราบเจอลูกก่อนทำไมต้องเจอลูกก่อนเพราะว่าเผ่าพันธุ์ไงเจอลูกก่อนพอเจอลูกแล้วเป็นไงเดือดร้อนไหมทั้งครอบครัวที่ผมบอกว่าเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าโอเคไหมส่วนทางด้านทางบวกเหนือฟ้าไม่มีอะไรเลยเหนือฟ้าก็มีแต่อวกาศแล้วครับเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มขาวก็จะพัฒนาไปเหนือกว่ามันมีน้อยกว่าจริงกลุ่มนี้จะมีน้อยกว่าแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าโอเคไหมครับเพราะคนที่มีบุญจึงจะรู้กลุ่มที่เหนือกว่าบุญคือปัญญานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัญญาพอจึงจะรู้ว่ากลุ่มที่เหนือกว่านั้นเขามีอะไรดีโอเคไหมถ้าบุญมีมากพอแล้วก็หลงกระแสติดตามกระแสไปตามกระแสกลุ่มนั้นเขาจะบอกไม่เชื่ออย่าดูถูกไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่นะครับลุงงอกเชื่อแง่แง่แต่ท้าด้วยอ้าวโอเคไหมครับคล้ายๆมันทำไมต้องพูดอย่างนี้ลุงงอกก็มันหมดยุคก็พูดจังนะครับใช่ไหมฮะพอแล้วล่ะพี่เอ้ยนะครับเรื่องนี้ผมรู้แน่นอนอยู่แล้วครับไม่รู้ผมจะพูดได้ไงแบบเนี้ยรู้ไหมนาทีเนี้ยไอ้มัจจุราชมันยอมแพ้ไปแล้วมันยอมสามสหายไปแล้วรู้ไหมแม่ลุงออกก็มีคลิปให้ดูไม่ใช่เหรอไอ้ราหูไอ้มัจจุราชไซตอนซาตานโอเคมันยอมแพ้สามสหายแล้วจ้าหัวแถวยอมแพ้แล้วมนุษย์โอ้ยขี้ปฏิวพวกนี้จริงๆโอเคไหมครับนั่นๆนะเมื่อรู้จักลุงงอกผ่านบ้านเราทีวีถ้าท่านผู้นั้นที่พวกเก่งแสสาสิเวทต้องหยุดนะครับหยุดนะเมื่อท่านรู้จักของลุงงอกจริงก็หยุดซะไม่งั้นเข้าตัวจริงๆเอา
สามสหายเขาเล่นงานจริงเอาท้าวเสวาเห็นนะก็หวังดีกันจบข่าวเนาะไปต่อมาคราวนี้เต็มหน้าจอเลยฮะ YouTube เนี่ยโอ้โหระเบิดนิวเคลียร์ที่รุนแรงมากเพราะเป็นการระเบิด4 in 1ใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหอะไรกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวเคลียสและพลังงานบริสุทธิ์โอ้โหอิเล็กตรอนโปรตอนนิวเคลียสพลังงานบริสุทธิ์อ๋อเนี่ยโฟเนาะแปลว่า4อินวันไม่ใช่บอมแมนหรอกไม่ใช่นะที่ถูกคืออะไร มันเป็นอย่างนี้ที่มันรุนแรงมากนะวันนี้เขาเอานะก๊าซไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่เบาที่สุดเอานิวเคลียสออกมามันแน่นะคือก๊าซไฮโดรเจนมันไม่ใช่อนุภาคเหมือนออกซิเจนนะคาร์บอนนะฟอสฟอรัสนะมันไม่เหมือนก๊าซทั่วไปการทั่วๆไปมันเป็นอนุภาคคือมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนโอเคไหมครับแต่ก๊าซออกซิเจนมันมีแค่2ตัวนิวตรอนกับโปรตอนเท่านั้นมันเรียกว่านิวเคลียสโอเคไหมมันเบามากแล้วเอานิวเคลียสของไฮโดรเจนมาทำให้มันแตกโอเคไหมเขาไม่ให้แตกอธิบายเป็นภาพง่ายๆถ้าหากว่าเราจับนิวเคลียสของไฮโดรเจนแขวนเอาไว้เห็นเป็นลูกกลมเหมือนกับมะม่วงก็แล้วกันมันหย่อนแล้วก็นังสติ๊กไปยิงเปรี้ยงเข้าไปมันก็แตกพอแตกปุ๊บนิวเคลียสมันแตกนะแอคชั่นมันก็ที่บอกว่านิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกโดยเอานังสติ๊กยิงหรือเขาใช้อย่างอื่นยิงเอาอิเล็กตรอนไปยิงก็ได้นิวเคลียสเดียวที่มันแตกฟังทำให้ถึงรุนแรงนะต้องบอกว่า3แอคชั่นมันเยอะอยู่เนี่ยแต่เขาเก่งมากนะครับพอเวลามันแตกไปปุ๊บสมมติว่ามันแตกออกไปได้มันรัศมีทำการเซซะว่ามันก็จะออกไปสักเอาละเอาสัก1เซนติเมตรก็ได้แตกปุ๊บก็ดึงกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งคล้ายๆมันเหมือนกับโยทุ่มน้ำหนักเอ้ยหุยเล่หุยเล่อัดไปเลยหุยเล่หุยปึ๊กฮะมันจะมีแรงเฉยมากแปลว่า3แอคชั่น1แตกเข้าไปก่อน2ดึงกลับ3ไปเลยมันถึงรุนแรงมากนั่นก็คือคำว่า3 in 1เขาเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์นะซึ่งนิวเคลียสตัวนั้นทำด้วยก๊าซไฮโดรเจนมันได้รุนแรงมากทีนี้ไฮโดรเจนเป็นไฟอ่ะโดยเนื้อแท้มันอ่ะมันร้อนอ่ะมันร้อนความร้อนมันแตกนึกซิว่าเตาไฟเถอะเตาไฟมันร้อนๆเนี่ยไปทำให้มันอะไรแตกมันก็กระจายไปอย่างเงี้ยมันก็มองเห็นภาพได้โอเคไหมครับไอ้ร้อนไฮโดรเจนมันร้อนแล้วมันเล็กอ่ะมันเล็กกว่าอนุภาคใดๆในชั้นบรรยากาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความร้อนมันก็กระจายมันแอคชั่นเชนมันเป็นต่อเงี้ยมันไม่ยืดจบนะฮะมันต่อเงี้ยมันเป็นม้วนเงี้ยเหมือนสปริงขดกันต่อมันออกมาจากจุดเริ่มต้นมันก็ไปต่อไปรัศมีไปทั้งหมด360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบกลืนกินออกซิเจนไปทั่วชั้นบรรยากาศจึงทำให้โลกใบนี้มันร้อนแสนร้อนเหลือที่จะประมาณกันขณะเดียวกันซีโร่ส่วนหนึ่งมันร้อนอีกส่วนหนึ่งมันไม่ร้อนน้ำฝนตกเอามัศจรรย์พันลึกเลยรู้จักไซบีเรียไหมเนี่ยไซบีเรียเนี่ยพื้นที่มันหนาวมันมีน้ำแข็งมันมีหิมะมันมีอะไรต่างๆเยอะแยะเหตุจะไหนฝนตกน้ำท่วมหลังคาบ้านเลยวันทุกวันเนี่ยครับไซบีเรีย
นื้อพื้นที่ที่ของรัสเซียนะครับโอ้โหน้ำท่วมน้ำท่วมทะเลทรายมั้งซาอุดิอาระเบียที่ผ่านมาน้ำท่วมเนื้อเมืองที่มีแต่หิมะมันหนาวเหน็ดดูสิครับฝนมันไปยังไงถึงตอนนั้นนะครับมันไปได้เพราะว่าโลกใบนี้มันหมุนเนี่ยบางอย่างนั่นก็ไปได้ทั่วแหละครับตกตัวนั้นก็ตกไปสิครับโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจสุดท้ายแล้วคำตอบอ้าวดันไปไซบีเรียซะนี่เป็นงั้นไปว่าลุงหงจับทางไม่ได้เลยนะโอเคนะจบข่าวนะนั่นนะครับถึงได้รุนแรงมากเกิดแล้วมันไม่สามารถหยุดได้นั่นเองครับเพราะนั้นการหยุดได้ทำอะไรต่อมันไม่รู้แล้วครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเมื่อออกซิเจนถูกทำลายหมดก็ทำให้ฝนตกซะก็จบแล้วเนี่ยทำให้ฝนตกนะก็ทำให้ความร้อนมันไม่ร้อนมันไม่ถึงขั้นเย็นแล้วครับแต่มันไม่ร้อนโอเคไหมยิ่งร้อนยิ่งหนักจุดใดก็ตามในโลกนี้มันร้อนมันก็แผ่ความร้อนไปเรื่อยระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยครับมันก็ร้อนอยู่มันก็แผ่กันรวดเร็วทันใจมากเนี่ยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทำลายโลกที่ทำให้โลกร้อนโลกร้อนที่เขาว่ากันนะครับนั่นคือเขาว่าแต่ลุงหมอบอกว่ามันไม่ร้อนหรอกเนี่ยฝนมันตกมันมีบ้านท่านฝนตกไหมล่ะนะฝนตกไหมล่ะเออใครได้ข่าวเชียงใหม่ฝนตกหรือเปล่าครับผมบอกว่าประมาณผมกำลังจากเชียงใหม่วันสองวันฝนจะตกยังไม่ได้โทรถามไปเลยนะฝนจะตกแล้วตกจะมากด้วยนะถ้าจริงตามนั้นโอ้โหแปลว่าลุงหงอก ลุงหงอกลุงหงอกอะไรคำจบข่าวนะคำถามจากคุณกนกวรรณนะครับต่อมานั่งสมาธิเห็นเป็นเส้นๆลอยกระจายสักพักหนึ่งก็รวมกันลอยเป็นวงกลมครับหมายถึงอะไรโอ้โหแจ๋วเลยครับเล่นมันไปเลยตามดูตามดูไปเรื่อยอย่ากระพริบตานะโยมนะไปเรื่อยเล่นมันไปเรื่อยเนี่ยผมชอบเล่นกับมัน ผมเล่นกับมันพวกนี้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีและหลายปีเลยครับที่พูดนะก็ไม่เคยเห็นนะเนาะเอ้ยไม่เคยมันแปลกเว้ยไม่เคยเห็นไม่ได้สงสัยเลยเอ้ยมันแปลกอ่ะข้อพระคนไม่มีครูบาอาจารย์นะเนาะเออมันอยู่ๆมันก็เห็นของมันเองเอ้ยมันก็แปลกเว้ยหลับตาเห็นเฮ้ยนะมือต้องเฮ้ยตามไปแปลว่าตามดูตามรู้ไปเรื่อยแล้วก็ใช้ความนิ่งมันก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเราหลายปีนะที่ผมพูดเนี่ยกว่าจะมาเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดเห็นไหมครับมันก็เลยรู้กันสารพัดที่จะรู้แต่ได้นี่คือเรื่องของจิตครับดีแล้วครับตามดูตามรู้นะครับคุณกัดคนกินเหรอกัดคนเดิมเหรออ๋อกัดคนเดิมเพิ่มคือความสวยขึ้นนะเข้าไปโอ้ยเขาเลิกใช้แล้วนะไอดีพวกนี้เขาเลิกใช้แล้วนะให้ดูไว้เอออย่าไปใช้ไอดีสเปซสปานะครับเดี๋ยวเสียคนนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะเวลาเนี่ยมันจะมีสิ่งพวกนี้เข้ามานะเดี๋ยวเครดิตโซเชียลภาษาไม่ดีระวังนะครับแล้วต่อไปเขาตามหมดนะครับจะทำอะไรไม่ได้นะมันตามจับผิดเพราะฉะนั้นเปลี่ยน ID ครับ ID คนไหนที่ใช้ ID เยอะๆเนี่ยเขาตามเจอถึงบ้านนะอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้นะครับจะซ้อน ID ยังไงเหมือนกับประตูบ้านหลังหนึ่งเนี่ยทำได้หลายชั้นนะกว่าจะไปถึงตัวสุดเขาจะตามได้หมดนะครับตามได้หมดนะครับนะ AI มันตามหมดนะให้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเผลอไปนะครับลูกงอกรู้ก็เล่าสู่กันฟังพวกนี้ไอดีไม่เหมาะสมตัวเองเนี่ยพอแล้วครับอย่าไปหลอกล่อนั่นนะเอาของจริงดีกว่าอะไรก็สู้ของจริงไม่ได้นะครับใช้ของจริงเราจะไปทำในสิ่งที่มันขออนุญาตครับพูดให้มันสุภาพหน่อยนะอย่าไปทำในสิ่งที่มันต่ำช้าชั่วช้าเร็วซามกันแล้วกันมันมาถึงตัวนะครับเร็วนี้ใช้ของก็ฟรีนี่แหละครับไอพวกเฟซของเขาฟรีเขาก็ตามนะให้ด้วยอย่าไปคิดว่าเขาตามไม่ได้นะเราใช้เฟซใช้ยูทูบเนี่ย
เราไปใช้บ้านเขาอยู่นะครับเจ้าของบ้านเขาต้องรู้หมดละประตูกรตรงไหนรูไหนโวรู้ไหนไม่เขารู้หมดแน่นอนถึงจุดหนึ่งจุดไหนก็ไม่รู้ครับเพราะชีวิตเราต้องอยู่อีกนานใช่ไหมครับเราใช้พวกโซเชียลนี่อยู่ของไม่ดีๆเนี่ยลบทิ้งให้หมดครับรีบลบซะนะครับเพราะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าไม่ดีต้องรีบลบนะครับมิฉะนั้นก็ตามหมดนะทุกวันนี้เห็นไหมมาถึงนาทีนี้เวลาเขายิ่งค้นคว้าพัฒนาอะไรต่างกันเยอะแยะเลยเช่นต่อไปนี้การที่ให้คนเข้าเมืองในแต่ละประเทศเนี่ยครับแล้วสแกนมองก็จะกล้องเนี่ยสังเกตไหมครับไปมองกล้องมองตาเออแต่ก่อนเนี่ยแปะหุ้ยมือหุ้ยมือก็ไปจบแล้วมนุษย์ก็พยายามแก้ไขลายนิ้วมือเนี่ยก็เอาดวงตาซะนี่เออสแกนม่านตาเนี่ยมันจะหนีไปไหนเนี่ยเห็นไหมระยะใกล้หนึ่งฟุตสองฟุตก็เจอกันแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่ยิงเลเซอร์เลยทีเดียวเห็นไหมอยู่ห่างกัน100 เมตรเนี่ยใช้เลเซอร์ยิงรู้ทันทีเลยฮะมันไปขนาดนั้นนะพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นของเล่นๆในเรื่องพวกนี้ในเรื่องของไอดีบางคนเนี่ยคนหนึ่งทำไอดีโอ้โหตั้ง5 ไอดีเอาไว้ด่ากันบ้างไปชมบ้างชมงานตัวเองประมาณนี้ครับเข้าใจไหมครับก็เลยว่ากินเองชงเองลุงหอกไม่เคยทำโอเคไหมครับลุงหอกเตือนคนทำงานเนี่ยห้ามเด็ดขาดห้ามชมแหมมาเนี่ยชมตัวเองตั้งไอดีนึงก็มาชมตัวเองเชียร์ตัวเองนะโอ้ยพอแล้วมันหมดยุคแล้วพี่โอ้ยผมทำหนังสือพิมพ์พวกนี้มาก่อนในหน้า2 หน้าเนี่ยโอเคมันตกลงกันเลยแล้วฮะในกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการมันจะมี1 ตัว 1นะตัวหลักเขาเรียกว่าตัวขาวไม่ให้ร้ายใครไปเรียบนะคนที่อ่านกลุ่มนี้ก็มีโอเคไหมกลุ่มที่2กลุ่มดำเนี่ยกลุ่มดำก็เอาตัวหนังสือด่ากันด่านะกลุ่มที่3กลุ่มชี้เทาๆมันจะมีความคิดอยู่3กลุ่มในหนังสือนะส่วนนึงแล้วก็มากด้วยหนังสือพิมพ์เนี่ยครับจึงได้ฉายาว่ากระดาษเปื้อนหมึกเห็นไหมครับไอ้ผมอยู่ในวงการพวกนี้มาตลอดก็เลยรู้แต่ลุงหงอกไม่เคยทำเด็ดขาดเรื่องนี้เห็นไหมเพราะลุงหงอกเขียนหนังสือไม่เคยใช้นามปากกานะยกเว้นในกังปรีเนี่ยมีอีซูซูนามปากกาอีซูซูนะนั้นไม่เคยไกรสอนพระพิทักษ์มาตลอดเพราะว่าเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วมีความจริงใจจะไปใช้ทำไมนามปากกาเห็นไหมคนที่ใช้ธรรมกาผมถือว่าเป็นคนที่ไม่จริงใจถึงจะแสดงความเห็นดีๆยังไงก็ตามทีผมยังเชื่อมั่นว่าไม่สดไม่อะไรไม่มีความจริงใจอ่ะโอเคมันบอกได้ทันทีแต่ผมก็ชื่นชมนะนามปากกาเนี่ยทุกวันนี้ก็หลายนามปากกาหนังสือรายวันนะครับที่อ่านทุกวันเนี่ยครับชื่นชมลึกๆ ก็แปลว่ายังมีแผลอยู่หรือเปล่าจึงไม่กล้าเปิดเผยตัวเองแต่ผลงานมาผ่านหน้าจอไอ้สื่อโอเคนะดีมากๆด้วยครับก็ตามงานเขาเหมือนกันแต่ลึกๆคือตัวตนจริงๆนะไม่เปิดเผยผมถือว่าไม่แฟร์นะครับนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ร้องขอประชาธิปไตยตัวเองไม่มีความประชาธิปไตยเลยประชาธิปไตยต้องประชาธิปไตยมันต้องเปิดเผยตัวตนชัดเจนไม่ออกไม่ต้องแอบแฝงไม่ต้องแฝงเร้นไม่ใช่ชงเองกินเองบางคนเขียนตั้งหลายคอลัมน์นะคอลัมน์นี้ชงเองเอาไว้ด่าอันนี้ไว้ชมนะเออลักษณะเงี้ยมีมือซ้ายมือขวาโอ้ยความคิดวันนี้ผมผ่านมาหมดทั้งนั้นแหละรู้แน่ๆแต่ลุงออกไม่เคยปฏิบัติตัวเช่นนั้นมันถึงเผี่ยวยิ่งตำแหน่งบรรณาธิการสบายเลยพวกเขียนหนังสือที่นั่งพูดเนี่ยอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นิสานกังปรีเนี่ยที่พูดเนี่ยนั่งพูดอยู่นี่ทั้งหมดมันก็ผ่านกันมาแล้วปีอย่าเชื่อไหมข้างหลังก็บอกว่าจะเชื่อมาทั้งหมดก็อย่าเชื่อเพราะมันสิ่งที่ผ่านกันมาแล้วนะลองให้ฟังดีแล้วมีข้างหลังกันนะไม่หน่อยกันคนเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ระดับสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่สวยเลยคนพูดก็สวย
คนฟังทีเนี้ยคนฟังเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่แล้วคนพูดนี่สวยเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อออยู่ตรงกลางให้ได้โอเคไหมครับถ้าเจ๋งต้องเจอความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อนี่เจ๋งเลยแหละครับนะแล้วต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อเห็นไหมครับอันนี้เจ๋งเป้งเลยเจ๋งสุดขั้วด้วยเห็นไหมอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อก็โอ้ยเกินแล้วมนุษย์เดี๋ยวก็เพียงพอแล้วครับมนุษย์เดี๋ยวก็จะไปเจาะลึกไปหาของจริงในสิ่งที่ไม่เชื่อด้วยนี่เจอไปของจริงในสิ่งที่เชื่อด้วยผมเชื่อว่าวิทยาไสยศาสตร์มีแน่นอนใช่ไหมแล้วผมก็ถามเพราะว่าผมเจอของจริงในสิ่งที่เป็นความเชื่อของเขาแล้วผมก็เชื่อว่าแน่นอนแหละ 100% แหละแต่ไปเจอของจริงในทีผมถึงกล้าพูดอย่างที่ท่านได้ยินอยู่นี่แหละใช่ไหมกล้าเล่าให้ฟังนะแต่ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นอย่าทำนะคะเจอนะพี่นะย้ำตามผู้ใหญ่มาไม่กลับสำนวนนี้ท่านก็ต้องคิดเองหมายถึงอะไรใช่ไหมล่ะต่อไปอีกโอเคนะต่อไปนะคุณมาดามเฟอร์รี่เฟอร์รี่ครับใช่เปล่าด้วยอ๋อคงใช่มาดามเฟอร์รี่โอเคต่อไปนะ อ้าวรู้ไหมฉันคนละคนมั้งเนี่ยลุงหงอกคะแค่ตามดูตามรู้กายใจตัวเองในแต่ละวันโดยไม่ทำสมาธิจะทำจิตเข้าถึงสภาวะอริยผลได้ไหมคะได้นะตามรู้ไม่ต้องพูดถึงสมาธิแล้วครับพูดสมาธิไอ้พูดถึงสติก็พอจริงๆแล้วสติกับสมาธิมันของคู่กันนะทวินวันอยู่นะครับเห็นไหมไม่ต้องพูดถึงสมาธิเลยพูดถึงสติเห็นไหมเนี่ยจับสติให้อยู่อย่างเดียวสติคือความรู้สึกนี่นะถูกสะกิดนะถูกอะไรถูกของแล้วมาสะกิดตัวรู้สึกไหมล่ะผิวกายอย่างเงี้ยเวลาผมเจอพูดภาษาเข้าไปรู้สึกไหมรู้สึกไหมเวลาผมพูดภาษานี่รู้สึกไหมน่ะรู้สึกเข้าใจรู้สึกเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสติแล้วดูสิครับรู้สึกเอ้ยเข้าใจเอ้ยมันเข้าใจได้ไงวะเดิมทีเดียวผมจะเข้าใจสิ่งใดยากไงรู้ป่ะเดิมพอเวลามันเข้าใจแล้วมันไวฮะอย่างเงี้ยรู้ไวเข้าใจไวอย่างเงี้ยนั่นคือเรื่องราวสติแต่ทั้งหมดมันต้องสติสมาธิก็จิตนะมันต้องผ่านกระบวนการนี้มาซะก่อนนะครับสติสมาธิแล้วก็จิตภาษาเก่าก็ศีลสมาธิปัญญานั่นภาษาเก่า ภาษาใหม่จะรุ่งออกสติสมาธิปัญญาเห็นไหมพอจับแยกปุ๊บอ้าวเกาะสติอย่างเดียวก็ให้ท่านเกาะสติอย่างเดียวนะแล้วจะเกิดเองครับเทวาเนี่ยที่บอกว่าตามผู้ใหญ่มาไม่กัดแค่นะถามว่าผู้ใหญ่ไปถึงไหนแต่มาไปถึงเชียงใหม่หรือยังเลยเชียงใหม่ไปเชียงใหม่จะไปถึงหาดใหญ่โอ้ยเกินไปแบบนั้นมันก็ตลกแล้วแบบไปเชียงใหม่แต่ไปถึงหาดใหญ่แต่เวลาไปหาดใหญ่อ้าวถึงเชียงใหม่ทีนี้นั่นหมายความว่าไงใครตีความหมายได้ไปหาดใหญ่แต่ถึงเชียงใหม่มาจะเล่าให้ฟังโอ้ยไม่เล่าครับให้มันอายุ100 ปีก่อนเล่าให้พวกนี้ให้ฟังมันหมายความถึงอะไรนะครับไปหาดใหญ่แต่ถึงเชียงใหม่ดีไม่ดีไปเชียงใหม่แต่ถึงรัสเซียไปนู่นจ้ะไปชลบุรีพัทยาถึงรัสเซียไปนู่นหมายความว่าไงทีนี้อะไรมันจะปานนั้นลุงออกโอเคนะฟังทันเนาะคุณมาดามเฟอร์รี่นะครับ
เอาละต่อไปทีหนึ่งทำไมหายใจช่วงเวลาตอนเช้าหายใจเข้าเต็มปอดมากกว่าช่วงเวลาอันนี้ไม่ต้องถามรู้เองรู้เองโอเคนะรู้เองก็เราทำก่อนนอนตื่นเช้าเรารู้เองเรื่องนี้ที่จริงไม่ต้องถามเลยเข้าใจไหมครับตอบก็ได้ตอบง่ายจะตายไปแต่อยากจะให้เข้าใจเองมากกว่าเพราะมันได้แล้วทำได้แล้วได้ทำจนทำได้แล้วได้ทำจนกระทั่งทำได้แล้วก็เปรียบเทียบระหว่างเย็นกับเช้านั่นเองไอ้ตัวเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นตัวที่ท่านเลือกได้จะโอ้โหเจ๋วเจ๋งวะเนี่ยนะมันจะมีคำตอบเองนะได้ทำและทำได้แล้วโอเคไหมครับท่านได้ทำและทำได้แล้วเห็นผลแล้วจึงมีข้อแตกต่างไอ้ตามข้อแตกต่างไม่ไปโอเคนะขอให้ทำต่ออย่าให้ผมตอบชัดเจนเพราะว่ามันจะไปบล็อกท่านไม่ใช่หรอครับมันจะทำท่านจะไปต่อไม่ได้โอเคนะต้องการท่านเดินอีกก้าวของท่านเองมาถูกแล้วฮะก้าวเองก้าวเองแล้วจะเจ๋งครับเนี่ยที่บอกว่าจะรู้ได้ด้วยตัวเองชัดเจนในที่สุดแล้วเป็นปัจจตังโดยแท้โอไหมครับโอนะโอนะจำภาษาลุงหอกไปให้ดีลุงหอกตอบได้หมดนั่นแหละเฉลยได้หมดแหละแต่มันเหมือนกับไปบล็อกท่านโดยเนื้อแท้จะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าโอ้โหจะรู้ด้วยตัวเองด้วยปัญญาตัวเองไม่มีเลยลุงหอกบอกหมดเงี้ยใช่ไหมครับก็ลุงหอกได้ลุงหอกบอกหมดมันจะง่ายจนเกินไปสำหรับตัวท่านแล้วมันจะขาดอรรถรสของมันเองโอเคไหมสมาธิเนี่ยมันมีอรรถรสนะเอาทำแล้วชอบนะติดนะสมาธิเนี่ยโอเคนะมันมีอรรถรสของมันเองก็เรียกว่าหวานมันเองมันในทีนะพอใจจังวันหนึ่งคนไม่ทำสมาธิมันนอนไม่ได้มันนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันหวานนะครับถ้าทำมันหวานให้รู้มันมีอมฤตนะอมฤตมันหวานนะมันหวานหวานหอมด้วยครับแต่คนไม่เข้าใจมันก็โอ้โหทั้งเกลียดทั้งชังเลยครับก็แปลว่ามันคนละเซลล์คนละความรู้สึกของแต่ละบุคคลโอเคไหมครับเอาละต่อไปก็คือเรื่องการเกิดมาแล้วจึงมีกรรมแล้วอะไรนำพาให้เราเกิดเพื่อมีกรรมวิบากกรรมไงเพราะฉะนั้นจึงมีคำสอนว่าทำดีดีชั่วเห็นไหมมันเกิดลบวิบากไปเรื่อยทำดีทำดีหนีชั่วสุดแล้วชั่วก็ตามไม่ทันโอเคทำดีหนีชั่ว วิ่งหนีความชั่วไปไกลเหนือกับว่าสำนวนอะไรก็แล้วทำบุญหนีบาปประมาณนั้นครับบุญกับกรรมมันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้บุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมอันนั้นคนที่ไม่เข้าใจไอ้คนที่ยังไม่บรรลุ กันแล้วกันโอเคไหมครับบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมมันเป็นภาษาพูดของปุถุชนที่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุ กันแล้วกันโอเคไหมถ้าผู้เขาถึงธรรมหรือบรรลุธรรมนะก็ใช้ว่าทำดีหนีชั่วก็ได้นะทำบุญหนีกรรมอันนั้นเป็นเรื่องของเขาบอกว่าบุญกรรมบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมมันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้ของผมกรรมกับบุญมันต้องของคู่กันเนี่ยมันไปด้วยกันคู่ขนานกันดีกับชั่วมันคู่ขนานกันมันจะบาลานซ์ของมันเองใช่ไหมมันไม่ได้หนีมันไม่ได้คนละส่วนแต่มันอะไรมันเชื่อมกันเป็นไวยะอยู่ดำกับขาวเนี่ยครับมันเชื่อมกันมันพัวกันเป็นไวยะอยู่เห็นไหมสมมติว่าเรามีปัญญามันมีเองมันก็ไม่ได้เอาจริงๆนะโอ้อยากได้จังปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะปัญญามันต้องเป็นการเข้าถึงสิ่งที่ว่าเนี่ยมันจึงจะโอ้นี่เหรอที่เขาเรียกว่าปัญญาโอ้นี่เหรอปัญญาฟังกันมาหลายรุ่นร้อยรุ่นคนแล้วฟังกันมาหลายปีแล้วศีลสมาธิปัญญาฟังกันมาหลายรุ่นคนแล้วหลายปีแล้วเฮ้ยมันไม่เก็ตสักทีนึงปัญญามันคืออะไรวะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเวลาเราแชร์แล้วนี่เหรอปัญญามันจะรู้คงเป็นนัยยะมันเองโอเคมั้ยครับโอเคนะใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับว่าไปโน่นมันใช่ไหมจุดติดเป็นไงลุงหงอกเห็นไหมล่ะ
บอกแล้วถ้าจุดติดแล้วเป็นงี้แหละถ้าจุดไม่ติดก็โอ้ยหงอยเลย ตัวง่ามอากาศทำให้เอาตัวร้อนผมตอบไปนะเกิดมาจึงมีกรรมแล้วอะไรนำพาวิบากครับวิบากกรรมนะครับแปลว่ามันยังไม่สิ้นสุดวัฏฏะแล้วก็เกิดต่อไปเรื่อยครับนะตัวต้องสิ้นสุดวัฏฏะนี้การที่สิ้นสุดวัฏฏะปุ๊บตั้งเป้าเลยครับขอมีชาติสุดท้ายนะนั่นแหละครับชาติสุดท้ายเมื่อไหร่ก็หนีกรรมหมดเลยจ้าบุญก็ไม่มีกรรมก็ไม่มีเลยบุญเลยกรรมเลยจ้าแล้วก็ไปเวิร์นๆสบายๆไม่ต้องกลับมาเกิดอีกคนเกิดเดี๋ยวก็ช่วยต่อช่วยไม่ได้โอเคไหมครับเราไปแล้วจ้าเวิร์นๆแล้วเข้าพระนิพพานที่เขาว่าเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคไหมจบนะมันกำลังมันติดลมบนติดลมบน ตัวงับอากาศทำให้เราร้อนตัวงับอากาศทำให้เรารู้อนาคตว่าพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าเราจะเป็นเช่นไรเพราะอะไรครับถึงรู้อนาคตข้างหน้าได้เพราะการงับอากาศน่าคิดนะถึงจะรู้อนาคตมันก็รู้กันแบบพอเป็นนัยยะนี่มันไม่เต็มร้อยหรอกครับไม่เต็มร้อยอย่างผมรู้เต็มร้อยแน่นอนส่วนตัวผมนะครับว่าพรุ่งนี้ถามว่าจะเจออะไรไม่รู้ถ้าเจอแล้วจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรไหนเนี่ย มันเหมือนกับเล่นลิ้นอยู่นะผมไปครับพรุ่งนี้ผมปลอดภัยแน่นอน 100% เนี่ยผมรู้เต็มร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยลักษณะเงี้ยมันจะรู้อนาคตว่าไปถึงปลายทางแง่ๆหลับตาเดินก็ถึงประมาณนั้นมันรู้เนี่ยรู้อนาคตไปรูปแบบอย่างนี้โอเคไหมแต่ถ้าหากว่าจะรู้จะไปทำอะไรต้องมันพรุ่งนี้อะไรจะเข้ามาหาเราเนี่ยไม่รู้แต่เข้ามาปุ๊บจะรู้ทันทีเหมือนกันนี่นะโอเคไหมครับมันจะรู้ในตามแบบนั้นชัดไหมครับชัดนะชัดนะไม่ใช่พรุ่งนี้จะเดินไปเหยียบตะปูใช่ไหมรู้ล่วงหน้าก่อนไม่ใช่แบบนั้นนะครับโอเคแต่ที่แน่ๆไม่รับอันตรายแน่ๆเงี้ย นะตะปูหนีอยู่ไหนก็ไม่รู้อาจจะทำมองเนี่ยครับนั่นแหละมันรู้ในรูปแบบนั้นโอเคไหมครับไม่ใช่ไปรู้ว่าใครจะมาหาพรุ่งนี้ไม่ได้คนที่มาหานั้นคุยกันไม่สามสี่ห้าประโยคจะรู้ว่าคืออะไรเรื่องอะไรนะครับมันจะไปรู้ในบทบาทนั้นโอเคไหมครับนั่นลักษณะนี้ สุดความคิดเป็นการตัดการเกิดถ้ายังไม่สุดความคิดก็ต้องกลับมาเกิดอีกคำว่าสุดความคิดหมายความว่าไม่คิดอะไรใช่ไหมครับถามว่าไม่ใช่หมายความไม่ได้คิดอะไรนั่นใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่สุดความคิดหมายความเนี้ยขึ้นต้นคำนี้ครับผมมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งสรุปมันต้องคิดโอเคนะมนุษย์ต้องคิดวิธีง่ายที่สุดรู้ว่าอะไรก็ตามไม่ดีคิดตัวไม่ดีเพราะว่าไอ้ตัวดีมันเยอะเหลือเกินรอบข้างเราเนี่ยของดีเยอะมากมันคิดไม่จบไอ้ของดีมันเยอะมัน99องศาหรือ 99% มันมีทั้งหมด100องศาก็แล้วกันเนาะ99องศามันของดีทั้งหมดมันมีองศาเดียวที่ของไม่ดีโอเคไหมครับคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดคิดจนกระทั่งม้อยหลับไปน่ะมันไม่มันหมดสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันเจอดีเข้ามาเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับนี่หลักการของลุงออกคิดไม่ดีโอ้โหมีประโยชน์มากเลยแต่อย่าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดกั้นให้ได้กักให้อยู่โอเคไหมครับกั้นให้ได้สกัดให้อยู่เนี่ย
คิดไม่ดีคิดไปเถอะไม่มีใครเดือดร้อนแน่นอนโอเคนะยกเว้นห้ามคิดไม่ดีเด็ดขาดกับพระอรหันต์หรือกับคำว่าพระพุทธเจ้าห้ามเด็ดขาดเลยเพราะอะไรเพราะแค่คิดเราก็แย่แล้วโอเคไหมไม่ต้องถึงท่านพูดหรอกครับแค่คิดเราก็แย่แล้วมันยากตรงที่เราไม่รู้หรอกใครคือพระอรหันต์เดินดิดเราไม่รู้ตรงนั้นมันยากตรงนั้นแต่พระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าไม่รู้มันก็จะอยู่ในใจนะใช่ไหมครับใช่นะถึงแม้ว่าไม่เคยรู้แต่ก็นะหรือแม้แต่พระศาสดาอื่นๆเนี้ยถึงเกิดไม่ทันพระองค์มันก็รู้เป็นนัยยะนะอย่างน้อยที่สุดก็ 80-90% ก็แล้วกันนะเกี่ยวเรื่องของพระศาสดานั้นๆโอเคไหมครับเห็นไหมมันมีแนวทางมันอยู่แต่บุคคลที่ไม่ใช่พระศาสดาล่ะนั่นนะครับมันหายากโอเคไหมเราเรียกกันง่ายๆคือพระอรหันต์มันหายากนะถ้ามีคิดไม่ดีพระอรหันต์เนี่ยซวยเลยนะให้รู้ซวยนะฮะซวยมากนะครับมันไม่รู้ว่าใครคือพระอรหันต์ตรงนี้แหละครับที่มันยากมากเอ้าถ้าอยากจะรู้ก็พัฒนาเองเนี่ยมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้เขาพระอรหันต์เนี่ยเห็นไหมก็มันอยู่ในระดับเดียวกันนะอยู่ในระดับเดียวกันเห็นไหมครับมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้จักพระอรหันต์โอเคคำว่าระดับเดียวกันมีแต่นายกรัฐมนตรีของแต่ละประเทศเท่านั้นจะรู้กันคุยกันโทรศัพท์คุยกันได้ง่ายๆอย่างเราไปโทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้มันคนละระดับเนี่ยอุปมาเป็นเช่นที่ว่านี้โอเคไหมมีแต่กลุ่มของพระมหากษัตริย์ของแต่ละประเทศนั้นจะรู้กันพระมหากษัตริย์ก็จะคุยกันระดับนู้นคุยกันรูปแบบของพระมหากษัตริย์นะมีแต่ประธานาธิบดีท่านจะคุยกันรู้เรื่องเขาอยู่ระดับเดียวกันนะฮะมีแต่นักบุญตรีอยู่ระดับเดียวกันเหมือนกันกับผู้รู้ธรรมโสดาบันคุยกับโสดาบันได้เห็นไหมอนาคามีคุยกับอนาคามีได้อรหันต์คุยกับอรหันต์ได้เราไม่ถึงขั้นอรหันต์เนี่ยไม่รู้จะเอาไปแต่ไปคุยเงี้ยแต่พระอรหันต์เขารู้ไหมเขาอยู่สูงกว่าเราเขารู้แน่นอนเห็นไหมลักษณะเป็นอย่างงี้พอได้ไหมครับนี่คือหลักการคิดเพื่อสรุปโดยง่ายๆผ่านภาษาพ่อขุนรามคำแหงแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็ไปต่ออ่ะนี่หมดเลยโอ้จะไม่ให้ลุงไม่ให้ลุงออกพักกันเนี่ยสามทุ่มครึ่งกันไปแล้วเนี่ยสุดความคิดนะมันจะรู้สึกของมันเองไม่มีอะไรมันคิดไปต่อไม่ได้มันก็ตุ่มมันก็ตันมันก็เบาบางสบายครับมันสุดแล้วลองดูครับวิธีคิดผมได้โดยวิธีนี้มานะไอ้ที่เขาสอนกันคิดดีพูดดีทำดีคิดชั่วแต่อย่าพูดตามที่เราคิดกักให้ใหญ่เห็นไหมมันง่ายคิดชั่วมันยุคนี้มันเป็นอย่างเงี้ยโอเครู้เรื่องชั่วรู้ไปเถอะครับแต่อย่าไปพูดและอย่าทำตามที่เรารู้สกัดให้อยู่มันง่ายไอ้แค่พูดกับการกระทำนี่ชั่วเห็นไหมครับใช่ไหมนั่นมันดีหมดพูดดีทำดีว่าไปนะไม่พูดดีแต่คิดชั่วแต่ทำดีอ่ะพูดดีอ่ะใช่ไหมมันก็ฝืนเหมือนกันนะฝืนความรู้สึกจริงนะคิดดีพูดชั่วคิดชั่วพูดดีมันกลับขั้วกลับข้างนะมันต้องฝืนแหละครับไม่เซนนี้ต้องเอาให้อยู่นะครับผมเอาอยู่แล้วผมเนี่ยใช่ไหมผมสบายแล้วเอาอยู่เอาไม่อยู่จะมาพูดให้ได้ยินได้ยังไงนะครับใช่ไหมครับโอเคนะ ผมเองผมเอาอยู่แล้วตั้งแต่ฟังลุงออกมา2เดือนลุงออกบอกว่ารู้อะไรก็ไม่เท่ารู้จักตัวตนของตัวเราเองเห็นตัวตนจนหมดตัวตนบุญคือความเข้าใจช่วงนี้เห็นตัวตนชัดขึ้นจะเคยเห็นแต่คนอื่นขอบคุณ thank you เบนเบกลุงออกเอายินดีครับนี่แหละคนอยู่บ้านหลังเดียวกันมีอะไรก็ต้องบอกกันใช่ไหมล่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นรู้นั้นว่าก็เติมกันต่อกัน
มาให้ไปให้ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์การงับอากาศจะสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองพลังงานจากนอกตัวเราไม่ว่าจะเป็นคลื่นต่างๆหัวใจเป็นตัวสร้างพลังงานตัวนี้มีตัวเราใช่ไหมครับเอาฟังใหม่ครับการงับอากาศจะสร้างภูมิป้องปกป้องพลังงานจากภายนอกฟังดีนะฮะการงับอากาศมันจะสร้างภูมิต้านทานให้อะไรให้ป้องกันตัวเองเหมือนกับมีเกราะนะมาสวมเอาไว้เนี่ยหรือว่าก่อกำแพงล้อมได้ไหมครับน่าไม่ให้สิ่งที่อยู่นอกตัวเรามาถึงตัวเรามาถึงมันก็ชนกำแพงเรามันก็กระเด็นไปน่าโอเคไหมนี่เข้าใจความหมายภาษาให้ได้ผมใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเห็นไหมไม่ให้สิ่งภายนอกมากระแทกแดกดันภายเราสิ่งภายนอกมันกันหนังสติ๊กได้ไหมเนี่ยเนี่ยกันได้ไหมตอบว่าไม่ได้นะให้ดูไว้โอเคไหมถ้าเราพูดถึงพลังงานนะงับอากาศก็คือสร้างพลังงานบริสุทธิ์ในตัวเราให้มีมากขึ้นมีมากขึ้นคือมันจะมาผลักดันหรือว่าป้องกันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่จะมาอยู่ข้างตัวเราป้องกันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ให้มาถึงตัวเราโอเคนะไม่ใช่ป้องกันหนังสติ๊กไม่ใช่โอเคไหมไม่ใช่ฟังป้องกันก้อนหินเนี่ยพอเราพูดเรื่องพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์สร้างขึ้นมาเองจะป้องกันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่รอบข้างตัวเราอยู่ระยะใกล้อยู่ระยะไกลนั่นเองมันจะป้องกันของผมเนี่ยกันได้หมดแน่นอนนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยกันได้หมดแน่นอน ไม่สามารถจะมาแตะเนื่องตัวลุงออกหรอกครับท้าด้วยทีว่าโอเคไหมเพราะมันสร้างมันเองมันจะรู้ของมันเองนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นรัศมีที่มันแผ่มาจากตัวเราเลยครับเป็นรัศมีอ้าววิธีอธิบายเพื่อเข้าใจคนที่มีพลังงานที่มันแผ่จากตัวเราไปมากๆเนี่ยอย่าลืมนะภายนอกอากาศมันกดเราอยู่นะอากาศมันกดเราอยู่นะครับตามภาษาวิทยาศาสตร์นะฮะอากาศภายรอบนอก380องศาเนี่ยครับรอบข้างทั้งหมดแนวตั้งทั้งหมดนั้นแบบฝ่าเท้าถึงศีรษะมันกดเราอยู่14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลอธิบายถ้าเราไปเหยียบน้ำทะเลอยู่เดี๋ยวนี้เหยียบนะ14.7 ปอนด์มันกดที่ฝ่าเท้าอยู่ตรงนั้นโอเคไหมครับคำว่าที่เราทีนี้ถ้าหากว่าจุดที่มันสูงกว่าน้ำทะเลที่หัวเข่าเรามันสูงกว่าน้ำทะเลใช่ไหมครับมันจะกดน้อยกว่า 14.7 ปอนด์นะเช่นมันจะเหลือ14.5 ปอนด์ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมยิ่งขึ้นสูงเท่ากับเท่าไรความกดก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงยิ่งขึ้นสูงพอเวลาสูดอากาศปุ๊บไม่มีความกดหาอะไรเลยงงไหมครับภาษาไม่มีอะไรเลยงงนะไม่งงยิ่งขึ้นไปสูงเท่ากับเท่าไรความกดก็ยิ่งเบาบางลงน้อยลงน้อยลงโอเคไหมครับเนี่ยพยายามให้เข้าใจคำว่าความกดงั้นคนที่มีพลังงานตรงนี้อย่างผมเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนก็เหมือนกับไม่มีแรงต้านนะทำงานทั้งวันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างเงี้ยจริงนะไม่พูดเล่นนะไปเวลาเสร็จงานปุ๊บเท่านั้นแหละได้เรื่องเลยนะอ่อนเปลี้ยเลยเพ่หมดสภาพเลยเพ่แต่ถ้าหากว่าทำงานอยู่แล้วไปได้ตลอดโอเคไหมครับมันเป็นอย่างนั้นไปว่าเครื่องจักรมันกำลังทำงานอยู่มันก็ไปเรื่อยมันเรื่อยมันมีโมเมนตัมมันไปเรื่อยโอเคไหมครับเมื่อดับสวิตช์แล้วเครื่องจักรหมดแล้วโอ้โหหมดสภาพเลยครับนอนแอแรแถเลยครับยิ่งกว่าคนเมาอีกหมดสภาพโอเคไหมครับมันหมดจริงๆหวังว่าคงจะพอเข้าใจเด้อเกตินทูซ่าพี่ว่าไปโน่นเอาล่ะก็เข้าใจตรงกันเยอะเลยโอเคดีมากครับท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube เอากลับมายังเฟซนิดหน่อยนึงมีอะไรไหมเพิ่มเติมบ่มีอย่างหรอกโอ้ยมีแต่กำลังรับชมอยู่แต่ไม่หมดดีครับดีตามไปเรื่อยโอเคยินดีด้วยนะกดแชร์คนละครั้งเพื่อนรู้เป็นล้านๆอ๋อกดแชร์เข้าไป
ถ้าคิดว่าบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยลุงหงอกและคณะถ้าเห็นว่ามันมีการสร้างสรรค์สมควรเผื่อแผ่แบ่งปันก็แชร์ไปคำพูดผมทั้งหมดผมว่าผมไม่ได้ให้ร้ายใครเลยนะที่ว่าเห็นไหมครับเพราะมันเพียงเพียวไงมันก็ไปต่อได้ไม่ได้ไปต่อว่าใครไม่ได้ประชดประชันใครแมนบอโอ้ยผมยิ่งต้องระวังเพราะว่าผมจะรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีทางด้านนี้ที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เครดิตโซเชียลไงครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยครับมันจะมีเครดิตคล้ายๆมันให้คะแนนเราอยู่นะครับในการใช้สื่อพวกนี้เราใช้สื่อเขาฟรีแล้วแต่เขาเก็บคะแนนมันเป็นประวัติเนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำไม่ดีพวกเขาเรียกว่าเกรียนใช่ไหมเกรียนตัวหนังสือเนี่ยอยู่ๆก็กดด่ากดด่ากดด่าซวยเลยฮะต่อไปพอเราไปสมัครงานนู่นนั่นนะฮะเขาตรวจสอบได้ปุ๊บเนี่ยเราดูแบ็กกราวด์หมดนะพี่เอ๋ยขอร้องอย่าทำนะฮะบอกลูกบอกหลานไปด้วยครับผมไม่อยากจะให้ลูกหลานของแต่ละท่านเสียอนาคตหรืออนาคตมันจะไปต่อไม่ได้เพราะทุกคนต้องทำกินใช่ไหมครับอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องทำกินจะไปทำงานนู่นเนี่ยเขาก็ไม่มีใครรับนะไม่มีใครเขาอยากจะเจอกับคนไม่ดีหรอกครับในโลกใบนี้เห็นไหมครับไอ้ความไม่ดีของมนุษย์ทำเนี่ยมันเก็บหมดนะนี่คือเทคโนโลยีเขาจะเป็นอย่างนั้นงั้นต้องเตือนกันนะพี่เอ๋ยบอกต่อกันไปครับเราเป็นคนไทยด้วยกันจะมาเตือนกันทางน้อยทางมากต่างๆอย่าเร่าเปรียบกันแค่นั้นเองนะครับนั่นนะผมว่าผมไม่เร่าเปรียบใครนะให้ดูไว้ ในส่วนตัวผมเนี่ยโอเคไหมจบข่าวนะอ่ะพอบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ก็นั่งก้าวทำงานตามปกตินะฮะวันพุธใช่ไหมล่ะเปิดเที่ยงถึง18:00 น.ครับอย่าลืมวันอาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี่ยครับเป็นวันอาทิตย์ที่7เนี่ยเป็นการบรรยายธรรมะระดับพระธรรมพยายามมาอยู่ในบานาบริเวณปริมณฑลเดียวกันที่นี่นั่งได้ประมาณ150ชีวิตนะครับให้มันเต็มห้องมัน180 150ก็พอแล้วนะแอร์มีทั้งหมด7ตัวก็พอที่จะทำให้ไม่ร้อนจนเกินเหตุเกินปัจจัยอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะแล้วก็มีอะไรไหมห้องน้ำท่าก็พอจะมีอยู่หรอกครับส่วนอาหารการกินถ้าไม่มีก็ตักน้ำเจ้าพญามาดื่มกินกันถ้ามีก็กินแล้วก็กินกันไปนะใครมีอะไรติดไม่ติดมือก็ติดมาเอาแขนนั่นเองนะครับร่วมด้วยช่วยกินร่วมด้วยช่วยกันโอเคนะง่ายๆมาทุกครั้งก็ถือว่าเป็นพี่กับน้องกันนะอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะทำอะไรก็อย่าให้ติดขัดอึดอัดโอเคไหมค่อยๆทำไปทำอย่างสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องไปโลภโมโทสันนะครับวันหนึ่งตั้งเป้าเลยเหลือกลับบ้านคนที่ขับแท็กซี่เหลือกลับบ้านกันเมียตีก้นสัก500พอไหม500พอไหมไม่พอ1,000พอไหมไม่รู้ขึ้นไปเรื่อยแต่ให้มีคำว่าพอครับส่วนเกินพอนะก็ทำบุญทำทานไปอันไหนก็ทำไปโอเคไหมครับให้มีคำว่าพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะคิดหลักการคิดต้องคิดอย่างนี้น่าจะมีความสุขรวยอยากรวยไม่รวยก็สวยต่อรวยปุ๊บจนพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอโอ้โหขึ้นบันไดอรากาศนี่แนวคิดวิธีนี้เป็นมีความคิดอย่างมีความสุขแล้วก็มีความเป็นไปได้โอเคไหมครับนั่นไม่ตกอับด้วยดีไหมครับดีก็ไปต่อเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบบนทุกก้าวที่เดินก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปแต่กับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอามิตาพุทธ thank you very much จบข่าวครับผมโอ้โหนิ้วมืออ้าวมาแล้วนิ้วมือพรวดเลยปืดโอ้